ักยินดีวิลบีคว้าเหรียญโอลิมปิกลั่นนักกีฬาทุกคนเป็นความภูมิใจของคนไทยการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 13:39 น.ยิ่งลักษณ์ยินดีวิลบีคว้าเหรียญโอลิมปิกลั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนให้กำลังใจนักกีฬาคนอื่นๆสู้ต่อไปวันที่7สิงหาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าติดตามผลการแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสตลอดเลยซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับน้องวิลกุลวุฒิและน้องบีจันแจ่มสำหรับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะสำหรับนักกีฬาคนอื่นๆที่แม้จะพลาดเหรียญไปแต่ไม่ว่าผลคะแนนจะเป็นยังไงทุกคนก็เป็นความภูมิใจของเราค่ะเพราะเรารู้ว่านักกีฬาทุกคนต้องทุ่มเทและฝึกซ้อมหนักขนาดไหนดิฉันขอส่งกำลังใจให้ทุกคนสู้ต่อนะคะโดยส่วนตัวดิฉันเองเคยมีโอกาสได้รู้จักกับน้องเมรัชนกเลยได้รับรู้ถึงความพยายามของน้องก็อยากขอให้น้องเข้มแข็งมีกำลังใจโอลิมปิกครั้งหน้ายังมีค่ะ สุชัยยันให้จันแจ่ม1 ล้านแม้พ่ายแอลจีเรียเชื่อโอลิมปิกครั้งหน้าลุ้นถึงทองได้ปารีสเกมวันที่7สิงหาคม2567 14:13 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024รอบรองชนะเลิศย้ายสังเวียนมาแข่งขันกันที่โรลองการอสสังเวียนชื่อดังเมื่อวันที่6สิงหาคมไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจในรุ่น66กิโลกรัมหญิงบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นเวทีตะบันหมัดกับอีมานเคลิบนักชกจากแอลจีเรียที่กำลังมีข้อกังขาจากทั่วโลกประเด็นเกี่ยวกับการตรวจเพศสภาพสำหรับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ววนศึกชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศซึ่งครั้งนั้นจันแจ่มเป็นฝ่ายแพ้ไปแต่ภายหลังมีการปรับให้เคลิบเป็นฝ่ายแพ้เนื่องจากตรวจฮอร์โมนไม่ผ่านทำให้จันแจ่มเป็นฝ่ายที่เข้าไปชิงชนะเลิศในรายการดังกล่าวแทนส่วนไฟนี้เริ่มยกแรกทั้งคู่ยังจดจ้องรอจังหวะกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นนักชกแอลจีเรียที่ใช้ซ้ายนำและออกหมัด 1-2 ได้แม่นยำกว่าก่อนที่ยกแรกจะเก็บแต้มนำไป 5-0 เสียงยก 2จันแจ่มต้องพยายามเดินเข้าใส่แต่ด้วยความที่เสียเปรียบช่วงชกที่ยาวกว่าของคู่ชกแอลจีเรียทำให้จันแจ่มเข้าไม่ค่อยถึงและโดนดักต่อยหลายจังหวะจบยกนี้คะแนนโดนทิ้งห่างยกสุดท้ายจันแจ่มไม่มีทางเลือกต้องลุยเข้าใส่อย่างเดียวแต่ก็ทำได้ดีเอาคืนแอลจีเรียได้หลายหมดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามด้วยช่วงชกที่ยาวกว่าจันแจ่มยังคงเสียเปรียบแถมโดนนับในช่วงท้ายก่อนที่สุดท้ายกรรมการจะตัดสินให้จันแจ่มพ่าย0-5เสียงชวดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามจันแจ่มยังคงได้เหรียญทองแดงพร้อมรับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 4.8 ล้านหากรับแบบผ่อนจ่ายด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแม้จันแจ่มจะพ่ายแพ้แต่ก็ทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วทั้งนี้นักมวยไทยยังเป็นรองเรื่องสรีระและความแข็งแกร่งตลอดจนสภาพเสียงเชียร์ภายในสนามที่มีชาวแอลจีเรียอยู่ที่ฝรั่งเศสกันเยอะมากอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจันแจ่มอายุยังไม่มากเพียง23ปีมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะสามารถยกระดับประสบการณ์สู่การคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้าได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักชกไทยตนก็ยังยืนยันว่าจะมอบเงินสดให้1 ล้านบาททันทีที่กลับถึงเมืองไทยแม้จะพ่ายแพ้ก็ตามนายสุชัยกล่าวส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชมวยหญิงกล่าวว่า
ยกแรกพลาดโดนหมัดปลายยกทำให้คะแนนแพ้ 0-5 จึงไม่มีทางเลือกในยกที่2จะต้องเดินลุยจึงเข้าทางนักชกแอลจีเรียทั้งนี้มองด้วยสายตาแล้วการออกหมัดไม่ได้เป็นรองมากเลยส่วนอนาคตของทีมมวยหญิงเชื่อว่ายังมีอนาคตที่สดใสต่อเนื่องถึงโอลิมปิกเกมครั้งหน้าอาจจะมีเพียงหวานจุฑามาศรักษัตริย์เท่านั้นที่ตอนนี้อายุเกิน30แล้วหลังจากกลับประเทศไทยต้องรอการพิจารณาแผนจากสมาคมกีฬามวยสากล เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2ชุดลุ้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 12:37 น.เปิดรายชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2ชุดช่วงปี 2563-66 ลุ้นระทึกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญถูกตัดสิทธิ์ยุบพรรคเลือกตั้งซ่อมหรือไม่วันที่7สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญประชุมวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว.ด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค2และมาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567โดยจะลงมติและอ่านคำวินิจฉัยเวลา 15:00 น.นั้นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตามคำร้องมี2ช่วงปี 2563-2566 คือขณะถูกร้องคดีล้มล้างการปกครองหรือในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566ตอนนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังเป็นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เป็นเหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายปฎิภัทรสันติพาดากกบหสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกกบหสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติสิริสุนทรกกบหสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานในจำนวนนี้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบัน7คนมีเพียงนางสาวณฐีภัทรนายนกรพงษ์และนางอมรัตน์ที่ไม่ได้เป็นส.ส.ชุดปัจจุบันขณะที่นายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและส.ส.พิษณุโลกย้ายไปสังกัดพรรคเป็นธรรมอีกช่วงคือยุคที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเป็นหัวหน้าพรรคปี 2566 จนถึงปัจจุบันประกอบด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีภัทรกุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชนละจิตกกบหสัดส่วนภาคใต้นายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กกบหสัดส่วนภาคเหนือนางสาวเบญจาแสงจันทร์กกบหสัดส่วนภาคตะวันออกนายสุเทพอู่อ้นกกบหสัดส่วนปีกแรงงานโดยกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลช่วงปี 2563-2566 พบว่าที่เป็น
ส.ส.อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคขณะนั้นนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคขณะนั้นนางสาวเบญจาแสงจันทร์นายสุเทพอู่อ้นนายอภิชาติสิริสุนทรและส.ส.เขต1คนคือนายปดิภัทรสันติพาดาส.ส.พิษณุโลกซึ่งถูกขับพ้นพรรคและปัจจุบันสังกัดพรรคเป็นธรรม